สวัสดีครับที่เห็นเป็นเดินอยู่ทางล่างแล้วก็มีรถหลายๆนี่เพิ่นก็กําลังก่อสร้างถนนครับเป็นถนนเข้าสะพานมิตรภาพแห่งที่5ครับสะพานหมดนี้ก็สิอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับห่างจากตัวอำเภอเมืองมาประมาณ10กิโลเมตรเองล่ะครับวันนี้ครับแถวนี้ตะกี้ก็เป็นแนวนี้แหละครับเป็นป่าแซงแล้วก็ป่าหยางของชาวบ้านครับโอ้นครับเห็นเป็นแนวอยู่หูป่าหยางนะครับตะกี้ก็เป็นแบบนี้ล่ะมีป่าหยางแล้วก็เพิ่งกระไถกระทากออกครับเอาดินมาลงให้กับประมาณในกระสีสูงประมาณสัก3เมตรจากระดับดินเดิมครับที่เพิ่นเอามาถมแล้วก็บดอัดอยู่นะครับถนนตัวนี้เป็นถนน4เลนพร้อมที่จะขยายเป็น6เลนในอนาคตครับเชื่อมมาจากพุ่นล่ะครับถนน222พังโคนบึงกาฬก่อนที่จะเข้าตัวอำเภอเมืองบึงกาฬครับแล้วก็ต่อมาทางนี้ทางนี้สิเป็นถนนหมายเลข212ครับถนนชยางกูล10กิโลเมตรก่อนที่เข้าตัวอำเภอเมืองครับอันนี้เป็นแนวพื้นที่ที่เพิ่นกำลังก่อสร้างครับสีแดงก็สิเป็นถนนเข้าสู่สะพานครับอันนี้เป็นป้ายบอกชื่อโครงการครับโครงการหยังเฮ็ดแล้วยามใดเนาะครับเนาะเพิ่นเน้นอยู่นะครับจากภาษีของประชาชนนะครับบ่แม่นเงินของไผผู้ใดผู้หนึ่งครับอันนี้ก็เป็นบ้านที่มันสำเร็จแล้วครับภาพในความฝันหรือภาพแห่งความสำเร็จครับเป็นภาพจำลองจากเสร็จแล้วก็สิเป็นแป๊บนี่แหละครับตัวถนนแล้วก็ด้านพรมแดนสิแล้วในเดือนมีนาของปี66ครับบนนี้แม่นทางลงไปบนสร้างสะพานครับทางหลังเขาเนี่ยครับยาวสุดๆนะครับตอนนี้ก็ลงมาฮอดริมแม่น้ำโขงแล้วครับถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าเนี่ยแหละครับแนวธงซาเนี่ยครับคือแนวของสะพานข้ามแม่นกับบนนี้นะครับเนี่ยครับสิเห็นแนวเพื่อนซักลักไว้นี่ครับนี่แหละครับเพื่อนบอกว่าเป็นแนวของสะพานครับนี่ครับตามไม้ที่ซักไว้นี้แล้วก็ข้ามไปพูดแหละครับฝั่งพุ้นน่าจะลงเสาเข็มแล้วครับถ้าเว้าบ่ผิดนะครับเห็นมีเคนมีปันจันนะครับบ่นะตัวเสาสะพานที่มีอยู่5ต้นครับตามข้อมูลที่ได้รับมาครับโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่เนาะครับของประเทศไทยกับของประเทศลาวสร้างข้ามแม่น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬครับแล้วก็ข้ามไปที่ปากสันแขวงบริคำไสประเทศลาวครับนะครับถ้าลงไปทางนี้ครับเป็นเมืองปากสันครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปทางพูนครับสิไปได้ฮอดแขวงเวียงจันทร์ครับนครหลวงเวียงจันทร์โครงการนี้มูลค่ารวม 3,930 ล้านบาทครับตัวสะพานอินดีสียาว 1,350 เมตรครับเงินลงทุนของสะพานนี่ 1,510 ล้านบาทครับเฉพาะตัวสะพานนะครับฝั่งไทยฝั่งลาวเพิ่นก็ออกกันคนละบ่ครึ่งครับฝั่งไทย860ล้านบาทฝั่งลาว650ล้านบาทครับฟังมากันหลายตึบนะครับเนาะแต่ฟังแล้วก็ซื่อๆอยู่นะครับเนาะมันบ่แม่นเงินเฮานะหลายทําใดก็บ่ตื่นเต้นเนาะครับเนาะแต่ถ้าเป็นเงินเจ้าของนี่บ่ว่าแล้วครับ100ล้าน10ล้านก็บ่ฮอดตะพุ่นก็ได้ดอกพอฮอดเงินล้านนี่เฮาก็ยังฝันอยู่กับมืออยู่นะครับเนาะถ้าสะพานบ่นี้สร้างเสร็จแล้วก็คือสิสบายเนาะครับเนาะพี่น้องประชาชนทางฝั่งไทยฝั่งลาวของเฮา
ข้ามไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นเนาะครับเนาะของค้าของขายอย่างกับคนไปคนมาสะดวกง่ายดายครับบัดนี้ครับสร้างความห่างมีให้พี่น้องประชาชนแล้วครับสองฝั่งนี่แหละผู้บ่าวไทยผู้บ่าวลาวอยากได้ผู้สาวไทยผู้สาวลาวก็สีเพิ่มโอกาสขึ้นมาจากน้อยเนาะครับเนาะไปมาง่ายหาสู่กันได้ง่ายละเด้นี่ก็เป็นบรรยากาศยามแรงของแม่น้ำโขงเนาะครับเนาะโค้นครับบอลหุ่นไกลๆออกไปในจังน้อยก็จะมีโค้นหินครับหลายๆก้อนอยู่ฮะเรียงกันอยู่เบื้องและก็งามอยู่นะครับถ้ามีสะพานแล้วครับสะพานแล้วสร้างแล้วแล้วบนนี้ก็สีแนมเห็นบนนั้นชัดเจนครับเป็นจุดท่องเที่ยวอีกบ่อนหนึ่งเนาะครับเนาะของจังหวัดบึงกาฬครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับมีอยากให้กดก็กดย่องเข้าไปเลยนะครับเนาะขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ